ที่ไหนใส่รถอ่ะถาม15โลอ่ะจะคอยถามกันรู้คนที่ทำโดยที่เราแล้วประชาชนก็ไม่มีซึ่งรวมกันก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปหาผู้ว่าไข่ปุ๊บแปดผมต้องการจัดการผมจะมีข่าวดีเนาะกรุงเทพมันจะซื้อกรุงเทพทั่วไปชาวเชียงใหม่กำลังยังลงก็ห่อยสองสามหนึ่งห้าศูนย์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 นี่นะครับจะว่าที่ผมร่วมของนั่นก็หอดชิดสามคนมันรวมกันนั่งเนี่ยมันก็สร้างน้ำกันทุ่งหวังนะครับดินน้ำแต่ว่าเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆใครบ้านอันนี้ใครบ้านค่ะอันนี้อันนี้โอนให้นายชะลอมค่ะชะลอมในผัวเราบอกไม่ใช่ชะลอมนี่คืออีกไว้เท่าไรยังดีสิหลังข้อกันมาคุยแล้วมียังกับสุดใจครับพอไลน์ขึ้นมาแล้วคือพี่เจี๊ยบตอนนี้น่ะโทรไปแล้วยายนี่จะผิดปกติยวนเป็นเท่าไหร่สิได้พ่อสิได้คืนอยู่เมื่อกี้เป็นเท่าไหร่ครับครับเขาจะพยายามหาที่หาทางอะไรให้เจ้าเขาโน่นอย่างไรกันควรเงินไปแล้วมันจะเป็นติดไปแล้วเจ๊เอาเงินให้เขาไปแล้วมันมาเงินเราเอาให้เขาไปนี่เรียบร้อยแล้วก็จะดูเรื่องยังก็จะสุดท้ายทั้งเงื่อนทั้งหน้าทั้งยังครับครับก็หลายก็จะดูยังไงจะบอกเออเอาจังใดครับจังใดเฮาต้องมาคุยกันเจ้มันเพราะว่ามันเสียหายหลายคนครับถามแล้วได้ว่าไปแจ้งความหรือเปล่าเจ้แจ้งความไว้หรือเปล่าครับฮัลโหลพี่ตอนนี้พี่จะยังรอดีคือวันจริงบ่ได้ทําเก่าบ่ดีไม่ไปได้นี้อือก็ต้องจะยืนถึงต้นนะหักทั่วหาเขาติดเลยบ่เจ๊เดี๋ยวหาเจ๊ก็ต้องแจ้งความแนะนําแหมตอนนี้เราต้องรอก่อนนิดนึงจะไปแจ้งอายัดกองฉลากด้วยไปได้นี้ดีแล้วเขาบอกว่าภายในมื้อนี้ตอนแรกหักสิมีหวังอยู่เนาะครับถ้าเป็นเพลงละครนี้ถ้าเขาได้เลยครับต้องไปในที่นี้อย่างก่อนนะครับผมจ้าพี่จริงๆชื่ออย่างก็เพลงอ๋อสื่อพินนามสกุลครับนามสกุลกับประจักษ์บ่ครับเคยบอกว่าจะเอาลูกคืนให้กับคนอื่นที่คล้ายๆเราเนี่ยขอแล้วเขาก็เอาของมาให้แบบนี้นะเอาแล้วประเด็นอันเอาไปให้เขาน่ะอยู่กรุงเทพนี่ปะที่เดียวเพราะว่าเขาโอนมาโน้ตที่คืนที่มาเอานะโอ้ที่จะโอนมาเอาแต่โหลดเนาะ
เทผัดไว้ใจเนาะเอาเงินพวกผมไปอันกระดาษเงินพวกผมยังบ่ฮักกล้าให้ไผเลยมันนอกจากซื้อน้ําเจ๊ตัวหลายซื้อจะว่าจะได้65 บาทพวกผมรู้มัน65อยู่แล้วครับหมดตอนแรกคุยกันยังไงครับพี่ตอนแรกก็คุยแล้วก็วันที่22จะรับหวยตอน02โอ้โหวันที่22จักเล่มที่ติดต่อกันของพี่คุยกันรวมมา420เล่มเป็นรวมเป็นเงินเท่าไหร่นะ3,150,000 บาทซื้อกับแกมากี่งวดแล้วครับของพี่1ปีแล้วครับโอ้1ปีได้ทุกงวดเลยได้ทุกงวดได้ชุดเท่าไหร่ครับราคาซื้อเลยราคาเป็นขึ้นอยู่กับเลขขึ้นลงครับประมาณบาทประมาณ80 บาทแต่ถ้าเราซื้อตรงได้เท่าไหร่85ซื้อตรงถ้าโอนก่อนจะประมาณต่ำกว่า82 บาทครับ78เป็นบาทนี่สมัครมีผลเนาะครับมีผลต่อใบนะโอนทีเดียวเลยเหรอครับ13ล้านสามล้านนี่โอนประมาณ20กว่าครั้งครับทยอยโอนเรื่อยๆนะจริงๆเราจะได้ลอตเตอรี่วันประมาณวันไหนปกติครบทุกวันที่7กับวันที่22ตอนนี้มันเลยมาไกลเนาะไม่ปกติมันต้องได้วันนี้แหละแต่ว่าแกโทรมาแล้วว่าเขาโกงไปเดี๋ยวไปพบสวัสดิ์ครับมาแจ้งความนะแจ้งความไว้ดูแล้วว่าเขาโกงไปนะซึ่งแกบอกว่าวันนี้ไม่ได้แน่ๆแกบอกวันนี้เลยนะบอกวันนี้ครับฉะนี้ก็เลยมาร้องมาแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีให้เนาะครับติดตามลองดูเผื่อจะเป็นยังไงถ้าดวงดีก็ได้คืนสักเล็กสักน้อยก็ยังดีครับที่เราเชื่อเพราะว่าเราทำมาเป็นปีแล้วครับอยู่แล้วก็สนิทกันด้วยครับเราก็ได้จริงด้วยเนาะสลากได้จริงทุกงวดที่ทุกวันนี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขายสลากนี้ยังอยากให้รัฐบาลแก้อะไรอยู่ไหมพี่ตอนนี้ที่มีปัญหาเยอะเนี่ยจัดสรรโควต้าให้ทุกคนเลยครับที่ลงทะเบียนไว้ครับตอนนี้มันไม่ได้หรอพี่ได้เฉพาะคนที่ลงโควต้าไว้บางครั้งก็โดนตัดแต่คนที่เราไม่มีโควต้าเนี่ยเราต้องไปซื้อกับพวกนะครับมันเลยใช้คือจริงๆแล้วเราอยากให้มันเกลี่ยให้มันทั่วถึงเนาะครับให้ทั่วถึงถ้าใครไปลงทะเบียนไว้สารกลางเนี่ยก็ให้ได้เกือบทุกคนนะครับไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาเราต้องไปอาศัยเขาน้ำขาดครับใช่แล้วก็นี่แหละสูญเสียแบบนี้นะครับเพราะมันเป็นอาชีพเราเนาะต้องมีรายได้